าด้านหน้าของชั้นที่1แสดงรายละเอียดเนื้อหาในแต่ละชั้นและเนื้อหาที่มาของชื่อบางกอกโดยมีส่วนประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่บริการข้อมูลให้กับผู้ที่มาเข้าชมพร้อมทั้งมีมุมกาแฟร้านขายของที่ระลึกและร้านถ่ายรูปให้บริการเนื้อหาของนิทรรศการมีการจัดแสดงวีดิทัศน์ความเป็นมาของแผ่นดินกรุงเทพมหานครตั้งแต่ยังเป็นทะเลจนกระทั่งได้รับสถาปนาเป็นราชธานีและมีการนำเสนอเทคนิคโฮโลแกรมพระบรมมหาราชวังในสมัยต่างๆการนำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์กรุงเทพมหานครในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์โดยแบ่งเป็นช่วงการนำเสนอแต่ละส่วนดังนี้ส่วนที่1เป็นการนำเสนอระยะแรกของการก่อตั้งราชธานีโดยมีการสร้างวัดและพระบรมมหาราชวังขึ้นส่วนที่2เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครในสมัยที่มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศส่วนที่3เป็นช่วงที่มีการปรับปรุงประเทศให้ก้าวเข้าสู่ความทันสมัยเช่นการสาธารณูปโภคส่วนที่4เป็นการนำเสนอกรุงเทพมหานครในช่วงก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลตามนโยบายของจอมพลป.พิบูลสงครามและเป็นช่วงที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2โดยในช่วงเวลาดังกล่าวนี้มีการสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อเป็นอนุสรณ์ในการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยทางเข้าด้านหน้าชั้นที่2เชื่อมมาจากทางเดินที่เป็นสกายวอล์กภายในมีการจัดแสดงเนื้อหาการพัฒนากรุงเทพมหานครตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในด้านต่างๆดังนี้การแก้ปัญหาด้านน้ำเสียเช่นบึงมักกะสันเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบธรรมชาติโดยใช้ผักตบชวาบึงพระราม9เป็นระบบบำบัดน้ำเสียโดยวิธีทางธรรมชาติโดยใช้กังหันชัยพัฒนาการแก้ปัญหาด้านการจราจรได้แก่โครงการสะพานพระราม8โครงการถนนจตุรทิศและโครงการถนนรัชดาภิเษกเพื่อคลี่คลายความแออัดของการจราจรการแก้ปัญหาด้านน้ำท่วมโดยนำเสนอหลักการทำงานของโครงการแก้มลิงนอกจากนี้มีการจัดแสดงพระราชดำรัสและปรัชญาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงถัดมาเป็นการนำเสนอการพัฒนากรุงเทพมหานครเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนโดยใช้แนวคิดมิติ4ด้านได้แก่มิติด้านสิ่งแวดล้อมเช่นการนำเสนอเรื่องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองกรุงเทพมหานครและการลดมลพิษทางน้ำทางอากาศทางเสียงและขยะมิติด้านคุณภาพชีวิตเช่นการนำเสนอทางด้านการจราจรและขนส่งการป้องกันน้ำท่วมน้ำเสียมิติด้านวัฒนธรรมเช่นการนำเสนอเรื่องพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและแผนที่วัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้มิติด้านเศรษฐกิจเช่นการนำเสนอเรื่องชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงชั้นที่3เป็นการนำเสนอหุ่นจำลองเมืองกรุงเทพมหานครซึ่งทำให้ผู้ชมมองเห็นภาพกรุงเทพมหานครในมุมสูงนอกจากนี้ยังมีการนำเสนอนโยบายของผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อให้เข้าใจบทบาทของกรุงเทพมหานครที่มีต่อจังหวัดในภาคกลางต่อมาเป็นการนำเสนอแนวทางการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครจากคนจำลองเมืองกรุงเทพมหานครทางตั้งเช่นโครงข่ายคมนาคมระบบรางโคร
ครงข่ายคมนาคมทางน้ำเส้นทางรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษหรือ BRT และโครงการพัฒนาพื้นที่ในอนาคตในชั้นเดียวกันนี้ยังมีห้องสมุดแบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้บริการสำหรับนักเรียนนักศึกษานักวิชาการและผู้สนใจทั่วไปชั้นที่4มีการนำเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานครในอนาคตเพื่อให้ผู้เข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการนั้นได้ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครจากโครงการที่นำเสนอโดยสามารถสืบค้นข้อมูลของโครงการได้อย่างละเอียดจากสื่อประเภทวิดิทัศน์ได้แก่โครงการศึกษาและวางผังออกแบบชุมชนพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจใหม่พระราม3โครงการพัฒนาย่านธุรกิจพาณิชยกรรมและโครงการพัฒนาอุทยานนครในพื้นที่ชานเมืองตะวันออกกรุงเทพมหานครบริเวณโดยรอบของทางเดินชั้น4ยังมีกล้องขยายไว้ให้บริการชมหุ่นจำลองเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเห็นภาพในระยะที่ชัดเจนยิ่งขึ้นพื้นที่บริเวณหน้าห้องประชุมจัดให้มีการนำเสนอนิทรรศการชั่วคราวเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาใช้บริการจัดแสดงผลงานและมีห้องประชุมไว้เพื่อบริการจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองเพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้กับผู้ที่สนใจนักวิชาการนิสิตนักศึกษาและดำเนินการจัดหัวข้อเพื่อการสัมมนาในประเด็นต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานคร